สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูหนิมนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องมาตรากกและมาตรากฏนะคะพร้อมกับเฉลยใบงานที่นักเรียนมารับไปเมื่อวันจันทร์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาดูนะคะมาตรากกนะลูกนะลักษณะของคำมาตรากกนะคะคือจะมีตัวสะกดทั้งหมด4ตัวคือตัวกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังทั้ง4ตัวนี้จะอ่านออกเสียงเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าน้ำพริกบริจาคก้อนเมฆเศร้าโศกจับฉลากไข่มุกคราวนี้ไปดูมาตรากฏกันบ้างนะคะลักษณะของคำมาตรากฏคือจะมีตัวสะกดดังนี้ดอเด็กจอจานชอช้างซอโซ่ดอชะดาตอปะตักทอฐานทอมนโททอเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอศาลาสอฤาษีสอเสือซึ่งทั้งหมดนี้จะอ่านออกเสียงเหมือนมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะตัวอย่างคำเช่นคำว่าสวัสดีปรากฏกฎหมายอาทิตย์ก้อนอิฐชีวิตไปดูตัวอย่างคำอื่นๆกันบ้างนะคะคำว่าสุนัขนกเงือกพริกขี้หนูคางคกตุ๊กตาทั้งหมดนี้เป็นคำในมาตรากกนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีกอไก่คอไข่คอควายคอระฆังเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปค่ะเป็นตัวอย่างคำในมาตรากกค่ะระนาดก้อนอิฐวิทยุมงกุฎตำรวจทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวสะกดของคำในมาตรากกนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะสอนเพิ่มเติมอีกอันนึงนะคะคือเรื่องสระอื้อนะคะสระอื้อนะคะจะมีอยู่2แบบด้วยกันคือสระอื้อแบบที่ไม่มีตัวสะกดและสระอื้อที่มีตัวสะกดนะคะสระอื้อที่ไม่มีตัวสะกดนะคะจะมีออ่างอยู่ด้านหลังส่วนสระอื้อที่มีตัวสะกดนะคะจะไม่มีออ่างอยู่ด้านหลังจะมีแค่รูปสระอื้ออยู่ด้านบนนะคะคราวนี้ไปดูตัวอย่างการสะกดคำเช่นคำว่ามืดนะคะสะกดว่ามออือดอมืดฟืนสะกดว่าฟออือนอฟืนยื่นสะกดว่ายออือนอยืนไม่เอกยื่นเด็กๆจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นสระอือที่มีตัวสะกดเนี่ยจะไม่มีออ่างอยู่ด้านหลังนะคะจะมีแค่ตัวสะกดอยู่เท่านั้นไปดูการอ่านแจกรูปคำนะคะแจกรูปคำคำที่ไม่มีอสระอือที่ไม่มีตัวสะกดเนาะจะมีออ่างอยู่ด้านหลังนะคะดูทีละคำเลยกออือกือดออือดือตออือตือถออือถือสออือสือหออือหือคออือคือชออือชือมออือมือคราวนี้เป็นการอ่านสระอือแบบที่ไม่มีออ่างอยู่ด้านหลังนะคะหรือมีตัวสะกดนั่นเองดูทีละคำเลยนะคะอันแรกมีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะปออือนอปืนขออือนอขืนคออือนอคืนยออือนอยืนดออือมอดื่มลออือมอลืมยออือมอยืมออือมออืมออือดออืดหออือดอหืดชออือดอชืดยออือดอยืดอันนี้เป็นตัวอย่างคำนะคะของสระอือที่มีตัวสะกดนะคะคราวนี้เราจะมาเฉลยใบงานนะคะเรื่องสระอือและมาตรากกกับมาตรากฏนะคะเด็กๆนำใบงานขึ้นมาเลยนะคะที่นักเรียนมารับไปเมื่อวันจันทร์นะลูกนะดูใบงานที่1นะคะวิชาภาษาไทยนะลูกนะใบงานที่1นะคะให้นักเรียนเขียนวงกลมล้อมรอบคำแล้วนำมาเติมลงในช่องว่างนะคะนักเรียนดูนะลูกนะข้อ1นะคะมีอยู่3คำเนาะในวงเล็บนะคะเราจะเอาคำไหนมาเติมหน้าคำว่าเรือนคะคือไหนลูกมาเติมหน้าคำว่าเรือนคำว่าลืมนั่นเองนะคะลืมเรือนนะคะคือจำไม่ได้แล้วลืมไปหมดแล้วหรืออาจจะจำได้แบบลางๆอะไรเงี้ยนะคะแบบว่าจำได้นิดหน่อยนะคะต่อไปค่ะหน้าคำว่าอาจค่ะคำว่าอะไรดีลูก
อืดอาดนั่นเองนะคะอืดอาดเนาะคือช้ายืดยาดอืดอาดนะทำอะไรก็ช้าต่อไปค่ะข้อที่สามเรื่องเรื่องอะไรลูกเรื่องลือนะคะเรื่องลือเรื่องลือเหมือนกับว่าโอ้โหมีคนพูดถึงเยอะแยะมากมายเลยชื่อเสียงเรื่องลือนะคะต่อไปค่ะหน้าคำว่าดำค่ะคำว่าอะไรลูกดื่มด่ำนะคะดื่มด่ำต่อไปค่ะหน้าคำว่าดึงคำว่าดื้อดึงนะคะคือโอ้โหดื้อเหลือเกินนะคะไม่ฟังอะไรเลยนะคะดื้อดึงนะคะใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังเรียกว่าดื้อดึงต่อไปค่ะชุ่มอะไรลูกชุ่มชื่นนะคะชุ่มชื่นพอได้ดื่มน้ําเราเหนื่อยเนี่ยแล้วพอได้ดื่มน้ำเข้าไปก็รู้สึกชุ่มชื่นขึ้นมานะคะต่อไปค่ะหน้าคําว่าตันค่ะตื้นตันค่ะรู้สึกตื้นตันยินดีดีใจเหลือเกินนะคะตื้นตันเหลือเกินนะคะต่อไปค่ะหน้าคําว่าเต้นค่ะตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นวันนี้เป็นวันเกิดรู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินนะคะว่าจะได้ของขวัญอะไรบ้างตื่นเต้นเนาะต่อไปค่ะขมอะไรลูกขมขื่นนะคะขมขื่นเนาะรู้สึกโศกเศร้าเศร้าใจเสียใจขมขื่นนะคะต่อไปค่ะลื่นเลิงนะคะลื่นเลิงลื่นเลิงบันเทิงใจมีความสนุกสนานลื่นเลิงบันเทิงใจรู้สึกรู้สึกสนุกสนานนะคะลื่นเลิงคราวนี้ไปดูใบงานต่อไปเนาะใบงานที่สองนะคะนักเรียนเปิดใบงานที่สองใบงานที่สองจงเติมตัวสะกดแม่กบกับแม่กดนะคะลงในช่องว่างนักเรียนคะคุณครูมันมีอยู่ทั้งหมด20 ข้อเนาะคราวนี้คุณครูจะแบ่งเป็นครึ่งล่างกับครึ่งบนนะคะจะเป็นข้อ1 ถึงข้อ 6แล้วก็เป็นข้อ11 ถึงข้อ 16นะคะจะแบ่งเป็นครึ่งข้างบนเนาะแล้วก็เดี๋ยวครึ่งข้างล่างจะอยู่ในหน้าถัดไปนะคะเด็กๆดูข้อที่1นะคะละเอียดเนาะละเอียดเติมตัวดอเด็กนะคะละเอียดดอเด็กมาตรากฏเนาะต่อไปค่ะวิทยุนะคะเติมตัวเลยลูกทอทหารนะคะทอทหารวิทยุทอทหารต่อไปค่ะซื่อสัตย์ค่ะตัวตอเต่านั่นเองนะคะตอเต่าเนาะประมาทค่ะตัวทอทหารค่ะประมาททอทหารต่อไปค่ะข้อ5กิจการค่ะตัวจอจานนะคะกิจการจอจานค่ะต่อไปข้อที่6กฎหมายข้อเนี้ยคำเนี้ยเขียนผิดกันบ่อยนะคะกฎหมายตัวดอชดานะคะลูกดอชดาต่อไปข้อที่11ค่ะความสุขค่ะตัวขอไข่นะคะความสุขขอไข่ก้อนเมฆค่ะก้อนเมฆตัวคอระฆังเด็กๆจำไว้เลยนะคะว่ามีคอระฆังเพียงตัวเดียวมีคําว่าก้อนเมฆเพียงคําเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวคอระฆังเป็นตัวสะกดต่อไปข้อที่13นะคะข้อที่13นักเรียนดูตามข้อของครูเลยนะลูกข้อที่13คําว่าช็อกนะคะช็อกตัวกอไก่ช็อกที่เขาเอาไว้เขียนกระดานที่เป็นสีขาวๆหรือนะลูกนะช็อกนะคะต่อไปข้อที่14คําว่ายักษ์ค่ะตัวกอไก่เนาะยักษ์เหยายักษ์เขี้ยวใหญ่นะคะต่อไปข้อที่15ค่ะโชคดีตัวขอควายนะคะและข้อที่16พญานาคตัวคอควายเหมือนกันนะคะคราวนี้เรามาดูครึ่งข้างล่างบ้างตั้งแต่ข้อที่7ลงไปนะคะมาดูข้อที่7นะคะคำว่าพัฒนานะลูกนะพัฒนาตัวทอผู้เฒ่านะคะต่อไปข้อที่8ค่ะราษฎรนะคะตัวสอฤาษีนั่นเองค่ะข้อที่9คำว่าทายาทค่ะตัวอะไรคะทายาทตัวสะกดตัวทอทหารนะลูกนะข้อที่10คำว่าประกาศค่ะตัวสอศาลาค่ะต่อไปค่ะนักเรียนดูที่ข้อ17กันเลยค่ะไข่มุกค่ะตัวกอไก่นะคะข้อที่18คำว่าเชื้อโรคค่ะตัวคอควายค่ะและข้อที่19ค่ะตัวขอไข่นะคะสุนัขนะคะสุนัขขอไข่สะกดนะลูกนะและข้อสุดท้ายคำว่าประมุขค่ะตัว
คอไข่นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณหญิงก็นำใบงานที่1กับใบงานที่2นะคะมาทำพร้อมๆกันกับนักเรียนเนาะและเดี๋ยวในวันถัดไปนะคะเรามาดูในใบงานต่อไปกันเลยนะคะวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ